สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการติดหลอดไฟเพื่อให้ต้นมะยงชิดติดลูกดกเดี๋ยวลองมาดูการติดผลของมะยงชิดที่ไม่ได้ติดไฟก่อนนี่ลักษณะของเขาก็จะติดเป็นผลเดี่ยว2ผล3ผลอย่างเก่งนะครับนี่นะครับลักษณะของมะยงชิดที่เราไม่ได้ใช้ไฟช่วยลักษณะการติดผลของเขาเนี่ยจะติดเป็นแค่ลูกเดียวก็2ลูกอย่างเก่งก็3ลูกไม่สมบูรณ์บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ประมาณนี้แต่อันนี้ก็ที่ติดเยอะก็ได้ไฟช่วยนะครับได้บ้างแต่ไม่ใช่ไม่ได้ได้โดยตรง เดี๋ยวมาดูในลักษณะที่ใช้ไฟช่วยดูว่าเขาจะติดผลแบบไหนลองมาดูนะครับนี่หลอดไฟนี่ดูรอบๆหลอดไฟนะครับลักษณะการติดนี่ครับลักษณะการติดผลของเขาติดกันแบบบ้าระห่ำอุ้ยอันนี้รุ่นที่2ที่ติดเนี่ยติดลูกเยอะๆเนี่ยคือรุ่นที่2อ่ะให้เห็นกันเลยครับว่าติดกันอยู่รอบแบบไฟนั่นเองเยอะมากครับฝั่งนู้นก็มีนี่นะครับลักษณะการติดของเขาก็เป็นผลที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก็มีกลุ่มเป็นก้อนโอเคเดี๋ยวผมกำลังจะติดต้นนี้เพราะว่าเทคนิคในการติดก็คือเรารอให้ดอกเขาบานนี่ครับเห็นดอกไหมพอออกดอก พอช่วงที่ดอกเริ่มบานเกสรที่เขากำลังจะผสมเกสร นี่แหละคือช่วงที่จำเป็นจะต้องติดไฟให้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูหลอดไฟที่ผมจะติดกันหลอดไฟที่ใช้นะครับใช้แค่หลอดประมาณ9วัตต์หรือ12วัตต์ก็พอหลอด LED นะครับมันจะได้ประหยัดไฟราคาไม่แพงด้วยให้เป็นแสงวอร์มไว้แสงสีเหลืองนะครับให้เป็นแสงเหลืองมันจะมีแสงสีเหลืองกับแสงสีขาวแล้วก็โคมสีขาวแบบนี้นะครับ1อันขอบแล้วก็นี่นะครับที่ผมใช้เดี๋ยวไปดูวิธีติดตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าพอเราติดไฟแล้วผลมันจะเป็นแบบไหนนะครับผลที่ออกมาจะเป็นยังไงดูลักษณะการติดตั้งหลอดไฟนะครับนี่ครับอ
คล็ดลับก็คือติดเข้าไปในพุ่มนะครับติดเข้าไปในพุ่มไม้เลยพุ่มของมะยงชิดนี่นะครับติดหลอดไฟเข้าไปในพุ่มไม้เลยแล้วก็ติดให้อยู่บริเวณตำแหน่งที่มีช่อดอกพอเวลากลางคืนนะครับมันจะมีแมลงกลางคืนบินมาเล่นไฟพอบินมาเล่นไฟเขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆกับเกสรดอกไม้ตรงนี้มันจะได้รับการผสมเกสรจากแมลงในเวลากลางคืนนะครับเหตุผลที่เราติดไฟกันทีนี้พอเรารู้จุดประสงค์แล้วว่าการติดไฟให้มะยงชิดติดผลเยอะเนี่ยต้องติดยังไงนะครับก็คือเราจะติดเพื่อล่อแมลงในเวลากลางคืนเพื่อมาผสมเกสร ทีนี้หลอดไฟต้องไม่ร้อนมากติดต้องอยู่ในบริเวณกลุ่มของช่อดอกแล้วก็ติดภายในช่วงเวลาที่ดอกกำลังตูมแล้วก็กำลังจะเริ่มดอกกำลังจะบานช่วงผสมเกสรนะครับช่วงนั้นต้องควรติดสำคัญส่วนเรื่องการออกดอกช้าเร็วอะไรนั้นมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกวิธีการเร่งดอกเร่งอะไรพวกนั้นนะครับส่วนของผมนี่คือเป็นแบบธรรมชาติไม่ใช้อะไรเลยปลูกแบบธรรมชาติโอเคพอดีมาแนะนำคราวต่อไปจะได้เอาไปลองทดสอบทดลองใช้กันดูนะครับวิธีนี้น่าจะใช้ได้กับผลไม้หลายๆชนิดเลยหรือเกือบทุกชนิดเลยเพราะว่ากลางคืนมันจะมีแมลงนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับที่ติดตามคลิปสวัสดีครับ